วัสดีครับพบกับผมรุจิวัฒน์ตระกูลทองนะครับในช่วงแชร์ให้ไวเช็คให้ชัวร์กับ AIS ครับคุณผู้ชมครับเมื่อพูดถึงกระติกเก็บความร้อนนะครับที่หลายคนนิยมใช้อยู่เป็นประจำเพราะนอกจากจะเอาไว้ใส่น้ำดื่มระหว่างวันแล้วยังมีประโยชน์ช่วยลดการใช้ภาชนะอย่างสิ้นเปลืองแถมยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยนะครับแต่ล่าสุดนะครับได้มีการแชร์ข้อมูลลงในโซเชียลมีเดียและส่งต่อมาว่าห้ามใส่ของเหลวที่มีฤทธิ์เป็นกรดรวมถึงนมอุ่นๆในกระติกเก็บความร้อนเพราะจะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายเราได้เฮ้ยเรื่องนี้มันจริงเหรอเนี่ยเชื่อไม่ค่อยอะค่ะเพราะว่ามันอ่อนมากอะในนมอะค่ะในนมมันกดมันน่าจะแบบอ่อนแบบอ่อนมากอะค่ะมันไม่ได้แรงขนาดว่าไปกัดเหล็กได้เพราะว่าเรายังกินเข้าไปในร่างกายได้ค่ะผมว่ากระติกน้ำร้อนมันก็ไม่สะอาดไม่ค่อยสะอาดเสมอไปเพราะเราใส่ของทุกอย่างรวมกันในกระติกน้ำก็นมกับน้ำเปล่ามันต่างกันอยู่แล้วมันก็อาจจะมีสารจริงๆอะค่ะกระติกน้ำเก็บความร้อนหรือในทางวิทยาศาสตร์เรียกว่ากระติกน้ำสูญญากาศนะครับเนื่องจากใช้สูญญากาศเป็นฉนวนจึงสามารถเก็บอุณหภูมิภายในกระติกไว้ได้นานกว่าปกติไม่ว่าร้อนหรือเย็นทำให้ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันอีกทั้งยังมีการผลิตออกมาหลายรูปทรงเพื่อความสวยงามและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอีกด้วยครับแต่ล่าสุดได้มีการแชร์ข้อมูลส่งต่อกันในโลกออนไลน์ถึงข้อควรระวังในการใช้งานกระติกเก็บความร้อนว่าไม่ควรนำไปใส่ของเหลวที่มีฤทธิ์เป็นกรดเนื่องจากจะทำให้สารที่เคลือบอยู่บนกระติกนั้นเสื่อมสภาพหลุดลอกออกมาและอาจเป็นพิษต่อร่างกายเราได้แต่ที่น่าตกใจนะครับคือในเนื้อหายังบอกอีกว่าไม่ควรใส่นมอุ่นๆไว้ในกระติกเก็บความร้อนเพราะจะทำให้แบคทีเรียที่อยู่ในน้ำนมนั้นเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเมื่อบริโภคเข้าไปอาจจะทำให้เราท้องเสียได้โดยในน้ำนมมีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อนๆเช่นเดียวกับน้ำผลไม้ซึ่งไม่ควรนำไปใส่ในกระติกเก็บความร้อนด้วยเช่นกันจากข้อมูลดังกล่าวได้สร้างความตกอกตกใจเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะกับผู้ที่ใช้กระติกเก็บความร้อนในการบรรจุเครื่องดื่มจำพวกชากาแฟที่มีส่วนผสมของนมอยู่เป็นประจำทั้งนี้เพื่อให้หายสงสัยเราไปฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับเรื่องของกระติกที่เราใช้บางคนเรียกกระติกสุญญากาศหรือบางคนเรียกกระติกเทอร์มอลเนี่ยครับก็ลักษณะของมันก็จะเป็นภาชนะที่มีการเคลือบข้างใน2ชั้นนะครับแล้วก็มีการทำชั้นสุญญากาศไว้เพื่อให้ทั้งเรื่องของความร้อนไว้หรือแม้แต่ของความเย็นจะค่อนข้างดีเพราะมันไม่แลกเปลี่ยนอุณหภูมิกับอากาศภายนอกนะครับทีนี้มันขึ้นอยู่กับยี่ห้อขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานด้วยว่าแต่ละยี่ห้อเองเนี่ยพูดถึงคุณภาพของสแตนเลสที่เคลือบอยู่ด้านในเนี่ยดีแค่ไหนนะครับจำเป็นต้องดูตามนั้นด้วยแต่ปกติแล้วสแตนเลสคุณภาพสูงที่เขาใช้กับขวดพวกนี้ครับจะเป็นสแตนเลสที่มีการความคงทนค่อนข้างสูงมากฉะนั้นจริงแล้วการใส่น้ำร้อนอย่างที่คุ้นเคยกันนะครับน้ำเย็นหรือเครื่องดื่มนะครับก็ยังสามารถใส่ได้เครื่องดื่มที่มีความเป็นกรดไม่มากเกินไปเช่นพวกน้ำส้มก็ยังใส่ได้นะครับหรือว่าเครื่องดื่มอย่างที่บอกว่าเป็นชาก็ยังใส่ได้ก็เป็นที่นิยมกันกรณีของนมนี่เช่นเดียวกันนมในปกติเขาจะบอกว่าไม่ควรจะเก็บไว้นานเกินไปนะครับถ้าเป็นนมชงใหม่ๆก็ไม่ควรจะเกินชั่วโมงนึงฉะนั้นลักษณะนี้ก็เหมือนกันถ้าเราใช้งานให้เหมาะสมกับมันครับสำหรับข้อแนะนำในการเลือกซื้อกระติกเก็บความร้อนนั้นควรดูที่ฉนวนกันความร้อนว่าสามารถเก็บอุณหภูมิได้จริงหรือไม่ตรวจดูรอยรั่วซึมและที่สำคัญต้องแน่ใจว่าภายในกระติกไม่มีเชื้อหรือสารปนเปื้อนโดยสามารถสังเกตได้จากกลิ่นแปลกๆที่ออกมาหลังจากใส่น้ำร้อนลงไปแสดงว่าสินค้านั้นไม่ได้คุณภาพครับจริงๆแล้วกระติกทั้งหมดก็มีลักษณะการใช้งานคล้ายๆกันครับคือเราจำเป็นต้องซื้อมาที่มีราคาค่อนข้างเหมาะสมแล้วก็ยี่ห้อที่เราดูแล้วมีลักษณะของมาตรฐานที่ใช้ได้นะครับไม่ได้ไปซื้อตามตลาดนัดทั่วไปที่บางทีอาจจะคุณภาพไม่ค่อยดีก็ได้ที่สำคัญกว่านั้นคือเรื่องของการใช้และการเก็บล้างให้ดีครับก็จำเป็นจะต้องใส่แล้วก็ต้องลักษณะดูด้วยว่าภาชนะของเราเนี่ยเก็บล้างดีแค่ไหนครับจุดที่อันตรายเช่นทุกตรงฝามันที่เป็นยางเนี่ยครับถ้าล้างไม่ดีก็มีโอกาสที่จะมีเชื้อราขึ้นได้นะครับมีโอกาสที่มีความสกปรกเกิดขึ้นได้ครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวเราอย่างกระติกเก็บความร้อนจะมีข้อควรระวังในการใช้งานอยู่มากเลยทีเดียวนะครับทางที่ดีเพื่อความปลอดภัยครับควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมดังกล่าวที่สำคัญทำความสะอาดทุกครั้งก่อนใช้งานเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้าสู่ร่างกายของเราครับเพราะฉะนั้นนะครับห้ามใส่ของเหลวที่มีฤทธิ์เป็นกรดรวมถึงนมอุ่นๆในกระติกเก็บความร้อนข้อมูลนี้ไม่ถูกต้องไม่ต้องแชร์ครับ